่อนที่คุณผู้ชมจะมารับชมคลิปฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมอะเฮือบนโลกของเราเต็มไปด้วยเกาะมากมายหลายเกาะมีทั้งเกาะหาดทรายขาวสลวยสวยจุงเบยและก็ยังมีเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ5ดับเกาะที่มีความอันตรายมากๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นก็ไปรับชมกันเลยฮะอันดับที่1เกาะงูคลั่งเกาะงูคลั่งนี้มีพื้นที่ขนาด 430,000 ตารางเมตรเลยนะเฮือซึ่งถูกเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่มีความอันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และเกาะนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งรัฐเซาเปาลูของประเทศบราซิลซึ่งทั่วทั้งเกาะนั้นเต็มไปด้วยงูพิษจำนวนประมาณ 5,000 กว่าตัวและพิษของงูบนเกาะนี้จัดได้ว่าเป็นพิษงูที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้โดยทั่วทั้งเกาะจะเต็มไปด้วยงูโดยเฉลี่ยแล้ว1ตารางเมตรจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวและเกาะนี้ยังเป็นเกาะต้องห้ามอีกด้วยซึ่งรัฐบาลบราซิลได้สั่งปิดเกาะและสั่งห้ามผู้คนเข้าไปสำรวจบนเกาะนี้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่พบว่ามีคนขึ้นไปบนเกาะนี้แล้วเสียชีวิตจากการถูกงูทำร้ายหลายรายมากเลยทีเดียวนี่ถ้าไม่ชอบงูจริงๆเนี่ยขึ้นไปยังไงก็โอ้ยอันดับที่2เกาะนอร์ทเซนติเนลเกาะสวยงามหาดทรายขาวสวยสวรรค์หันษาซึ่งทุกคนคิดว่ามันอาจจะเป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวมากแต่คุณคิดผิดเพราะบนเกาะนี้มีชนเผ่าเซนติเนลซึ่งเป็นชนเผ่าทายาทสายตรงของมนุษย์คนแรกจากทวีปแอฟริกาที่พร้อมจะสังหารทุกคนที่เข้าใกล้เกาะแห่งนี้เคยมีประวัตินักโทษแหกคุกและเข้าไปติดอยู่บนเกาะนี้ซึ่งก็ถูกชนเผ่าเซนติเนลสังหารในอย่างเลือดเย็นมากและเท่านั้นยังไม่พอยังมีชาวประมงที่ไปหาปลาละแวกแถวนั้นก็ถูกชนเผ่าเซนติเนลใช้ธนูสังหารอย่างโหดเหี้ยมอย่างนั้นก็ตามกฎหมายก็ไม่สามารถทําอะไรชนเผ่านี้ได้รัฐบาลอินเดียจึงสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวประมงเข้าไปใกล้เกาะแห่งนี้เกิน5กิโลเมตรเพราะหากเข้าไปในรัศมีนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งชนเผ่าเซนติเนลนี้เป็นชนเผ่าที่รักความสงบและปฏิเสธจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะเคยมีคนที่พยายามไปผูกมิตรและเผยแพร่ศาสนาแต่ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือของชนเผ่าเซนติเนลและไม่สามารถกู้ศพกลับมาได้ด้วยอันดับที่3เกาะรามรีเกาะรามรีนั้นเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศพม่าเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เลยนะเฮือเพราะมีเรื่องเล่าในสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารญี่ปุ่น 1,000 นายต้องมาทิ้งชีวิตบนเกาะแห่งนี้ซึ่งเกาะรามรีเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นประเทศอังกฤษวางแผนที่จะเข้ายึดฐานทัพอากาศแต่ทางด้านของกองทัพญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะยึดเกาะรามรีเช่นกันจึงทําให้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นและจบลงด้วยการที่กองทัพญี่ปุ่นต้องถอยทัพกลับโดยพวกเขาไม่รู้เลยว่าเกาะรามรีนั้นเต็มไปด้วยจระเข้น้ําเค็มจํานวนมากแต่ละตัวก็มีขนาดใหญ่มากความยาวของตัวไม่ต่ํากว่า7เมตรหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัมและมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ดุร้ายด้วยนะครับซึ่งมีประวัติถูกบันทึกอยู่ไว้ว่าในคืนที่19กุมภาพันธ์คริสตศักราช1945เป็นคืนที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่ทหารเคยพบเจอมาเสียงปืนถูกยิงก้องไปทั่วป่าตามด้วยเสียงกรีดร้องและความเจ็บปวดของทหารเพราะมีฝูงจระเข้จํานวนมากกําลังเข้าโจมตีและกัดกินร่างของทหารญี่ปุ่นและสุดท้ายในบรรดาทหารญี่ปุ่นทั้งหมดประมาณ 1,000 นายที่เข้ามาในบึงเหลือรอดกลับมาเพียงแค่20นายเท่านั้นน่ากลัวมากมากเลยอันดับที่4เกาะปะการังบิกินี่ว้าเกาะปะการังบิกินี่นั้นเป็นเกาะที่ถูกทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า20ลูกในช่วงปีคศ1946ไปจนถึงปีคศ1958ซึ่งการทดลองครั้งนี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงเกาะมีความเสียหายอย่างหนักประชากรต้องอพยพไปยังเกาะอื่นๆเนื่องจากมันมีรังสีกัมมันตภาพรังสีตกค้างอยู่สูงมากซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นได้แต่ล่าสุดปะการังบริเวณหมู่เกาะบิกินี่ก็เริ่มฟื้นฟูสภาพได้อย่างน่าพอใจนักท่องเที่ยวสามารถไปว่ายน้ำดูปะการังแต่ดินทรายในบริเวณนั้นก็ยังมีสารกัมมันตภาพรังสีปะปนอยู่แต่สัตว์น้ําและปลาแถวนั้นก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการทดลองถึงมีนักท่องเที่ยวชอบมาดำน้ําดูซากเรือที่จมอยู่ในก้นทะเลตั้งแต่ปีคศ1946ตอนนี้เกาะนี้ก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเกาะที่อันตรายมากๆเลยอันดับที่5หาดโคปาคาบาน่า
หาดโคปาคาบานานั้นตั้งอยู่ในประเทศบราซิลมีความยาว4กิโลเมตรเลยนะเฮือเป็นเกาะที่ดีมากๆเม็ดทรายสีขาวหาดทรายสวยงามสาวสวยแจ่มเจ้าหน้าบัดนาวเป็นเกาะที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นสวรรค์ของนักเล่นกระดานเซิร์ฟเลยทีเดียวและยังเป็นศูนย์รวมความสนุกไว้มากมายนอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งห้างสินค้าและร้านอาหารโรงแรมสุดหรูมีจบครบที่เดียวที่หาดโคปาคาบานาเลยซึ่งฟังมาแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันน่ากลัวตรงไหนซึ่งมันน่ากลัวตรงนี้แหละฮะในทุกๆวันจะพบว่ามีประชาชนโทรไปแจ้งตำรวจจำนวนมากเนื่องจากมีการก่ออาชญากรรมมากที่สุดในโลกการพกอาวุธติดตัวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเกาะนี้แปลว่าพกปืนได้โจ่งแจ้งมากซึ่งมันถือเป็นเรื่องธรรมดากันเลยทีเดียวและทุกๆวันก็จะมีทหารออกมาลาดตระเวนอยู่บ่อยๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในละแวกแถวนั้นซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลก็พบว่าการก่ออาชญากรรมก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งสูงถึง 79% เลยยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะการก่ออาชญากรรมก็จะเยอะไปด้วยใครที่ไปเที่ยวแถวนั้นก็ระวังตัวด้วยนะครับพกสปาต้าไปด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับเกาะที่มีความอันตรายมากซึ่งบางเกาะข้อมูลอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมก็พยายามหาข้อมูลเพื่อมาเล่าให้ฟังและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะโจโจ้ผมเบิ้ม